สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็กลับมาทบทวนกันในเรื่องการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะความแตกต่างมีอะไรบ้างทบทวนกันนะคะหนึ่งเลยฉันนับถือพระพุทธศาสนาส่วนเธอนั้นนับถือศาสนาอิสลามอันนี้ก็คือมีความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้ใช่ไหมคะถึงแม้จะมีความเชื่อที่ต่างกันความคิดที่ต่างกันก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไป2ฉันชอบใส่เสื้อสีฟ้าแต่เธอชอบใส่เสื้อสีชมพูมากกว่าอันนี้มีความเห็นต่อเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันใครจะชอบแบบไหนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปแย่งของคนอื่นนะคะไม่ได้นะลูกนะไปข้อ3ฉันเป็นคนผิวคล้ำส่วนเธอนั้นเป็นคนผิวขาวก็คือมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราผิวคล้ำแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งผิวขาวถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติไหมมันไม่ใช่นะคะเพราะแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นไม่ใช่ว่าเธอผิวดำฉันไม่คบเธออย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนเขาสร้างมาแล้วค่ะให้มีความแตกต่างแต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปข้อ4นะคะฉันวาดรูปเก่งส่วนเธอนั้นเล่นกีฬาเก่งมากอันนี้เป็นความแตกต่างตรงความสามารถเฉพาะตัวที่ต่างกันหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนคนนี้ชอบว่ายน้ำส่วนเพื่อนอีกคนก็ชอบอะไรคะชอบทำกับข้าวก็ได้ใช่ไหมลูกก็คือเป็นความแตกต่างระหว่างคนนะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครได้ทุกคนมีสิทธิมีสิทธิ์จะคิดอะไรก็ได้แล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันลูกนะแล้วก็รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะแต่ก็ต้องตั้งอยู่ในความถูกต้องเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะได้ไหมคะอันนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการยอมรับความแตกต่างในสังคมผ่านไปแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะคะและไม่ลูกโอเคนะนี่นะคะครูผ่านก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่73นะคะเรามาดูนะคะก็คือให้ขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและการผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง10ข้อนะคะลูกใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ